มครับและตอนนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5นะครับด้วยความหิวครับจะมาทานอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านนีออนและตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วนะครับอย่ารอเลยครับตอนนี้โอ้ยโลกกระเพาะมันจะถามหาผมอยู่แล้วครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำให้กับทางเราครับค่ะอยากจะเริ่มตรงappetizer นะคะของเราจะเป็นหนวดปลาหมึกชุบงาทอดค่ะงาเราก็ใช้จากของข้าวทองซึ่งเป็นงาที่สดใหม่หนวดปลาหมึกนะครับบางคนเคยกินแต่เนื้อปลาหมึกวันนี้ลองมากินหนวดปลาหมึกดูบ้างนะครับทำไมปลาหมึกถึงมีหนวดครับอาจจะไว้ช่วยว่ายน้ำอะค่ะเพราะในทะเลไม่มีใบมิดโกนขายครับโอเคมีความนุ่มกรอบแล้วก็ความมันของงาอันนอกจากนั้นเรายังมีอันนี้จะเป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ไหมฮะว่าจะเอากุ้งแม่น้ำเจ้าพระยากุ้งแม่น้ำบางปะกงกุ้งแม่น้ำแม่กองค่ะอันนี้เราให้เลือกแค่2อย่างค่ะครับผมคือกุ้งแม่น้ำครับจริงๆกับจะเป็นกุ้งตัวเล็กกับกุ้งตัวใหญ่แล้วด้านนี้อันนี้จะเป็นข้าวกับข้าวมัสมั่นไก่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเหมือนกันตุ๋นเองใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการตุ๋นไก่ใหม่สดทุกวันนะคะครับผมเป็นไงบ้างคะข้าวหอมข้าวนุ่มด้วยข้าวนุ่มด้วยผัดแทนนิดถั่วที่ใส่ก็เป็นบอกเลยข้าวทองค่ะวันนี้ข้าวทองทั้งโต๊ะเลยค่ะตั้วเองค่ะใช่ค่ะแม่น้ำตัวใหญ่มากเนี่ยกุ้งก็เป็นกุ้งข้าวทองโอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นกุ้งข้าวกุ้งอันนี้ข้าวกุ้งข้าวกุ้งใช่เพราะว่าอยู่กลางสยามตัวใหญ่จริงๆนะครับค่ะของคาวเรียบร้อยแล้วมีของหวานตกท้ายด้วยวันนี้จะเป็นคองแข็งแล้วก็ทานกับไอศกรีมมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราก็จะใช้โรยด้วยงาของเราก็ใช้ข้าวทองข้าวทองอันนี้มีทั้งงาดำงาขาวเลยใส่ลงไปเลยนะฮะเพื่อเพิ่มความหอมของขนมอะค่ะอยากลองหน่อยลองเลยค่ะลองค่ะมันเพิ่มอรรถรสในการกินใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีกรุบกรอบหวานแล้วมีหอมด้วยอร่อยแบบนี้อยากจะรู้ว่าร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับค่ะร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงเช้านะคะจนถึง4ทุ่มครึ่งทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้ก็รับทันทีเลยนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนก็ติดตามกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง